ประสบการณ์ใหม่ของเรานะคะก็คือการไปว่ายน้ำกับฉลามวาฬคือไม่ใช่ง่ายๆเลยนะทริปนี้พร้อมแจกพิกัดกินนอนเที่ยวครบจบดูฟูลทริปได้ที่ลิงก์หน้าไบโอเลยนะคะประเทศฟิลิปปินส์นะคะเป็นประเทศที่คนไทยยังไม่ค่อยได้ไปเที่ยวนะแต่จะบอกว่าเป็นประเทศที่มีแหล่งท่องเที่ยวที่สวยมากๆเดินทางก็ง่ายเข้าบินมาลงมะนิลานะคะแล้วก็ต่อเครื่องไปที่เซบูเลยเมืองแรกที่แนะนำเลยนะคะคือออฟสลอมเป็นเมืองเล็กๆที่ติดทะเลนะคะที่นี่เขาก็จะมีรีสอร์ทติดทะเลเยอะแยะมากมายเลยใครมาเมืองนี้นะคะก็แนะนำให้หาที่พักบริเวณนี้เลยจะได้เก็บที่เที่ยวได้ครบมาที่ไฮไลท์แรกนะคะก็คือการว่ายน้ำกับฉลามวาฬนั่นเองน้องเขาตัวใหญ่มากๆชื่อที่คนท้องถิ่นเรียกนะคะก็จะชื่อว่าบูทันดิงหรือว่าทูกินั่นเองจากนั้นนะคะก็นั่งเรือต่อมาที่เกาะซูมิลอนเขาจะเป็นจุดชมวิวสันทรายสีขาวนะคะจะบอกว่าน้ำทะเลใสมากใสจนเห็นทรายด้านล่างเลยพอขึ้นฝั่งนะคะก็นั่งรถต่อมาที่น้ำตกทูมาลองเป็นน้ำตกสีฟ้าที่ลายล้อมไปด้วยภูเขาที่สวยมากๆตรงนี้นะคะเราสามารถเดินเข้าไปก็ได้นะคะหรือจะนั่งพี่วินไปก็ได้ช่วงเย็นนะคะเราก็นั่งรถมาที่โคเทลรูสนะคะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ของที่นี่เลยนะด้านหลังก็จะมีโคเทลบีชด้วยนะคะหาดทรายที่นี่สวยแล้วก็สงบมากๆเมืองที่2นะคะก็คือลาปูลาปูเป็นเมืองที่สำคัญในประวัติศาสตร์แล้วก็วัฒนธรรมของประเทศฟิลิปปินส์เลยที่แรกนะคะเราไปกันที่มหาวิหารซันตานินโยใครที่ชอบงานศิลปะหรือว่าประติมากรรมเนี่ยที่นี่ถือว่าน่ามามากๆเลยนะจากนั้นก็มาต่อกันที่อนุสาวรีย์ลาปูลาปูค่ะสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์นะคะที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสาวรีย์และเกียรติยศแก่กลุ่มชาวพื้นเมืองที่ช่วยปกป้องเกาะมักตันมาจบทริปกันที่ไนท์มาร์เก็ตซูบูนะคะตรงนี้ก็จะเป็นตลาดที่อยู่ในตัวเซบูไอทีพาร์คเลยนะคะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวในเมืองเซบูที่มีทั้งร้านอาหารแหล่งช้อปปิ้งของกินของท้องถิ่นเพียบเลยใครที่กำลังวางแผนทริปเที่ยวต่างประเทศนะคะหรือว่าอยากไปแบบคราวเนี่ยก็สามารถไปอ่านแบบว่าฟูลทริปแบบเต็มๆได้ที่ลิงก์หน้าไบโอเลยนะแล้วก็ติดตามเอาไว้นะคะเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะมีทริปต่างประเทศอื่นๆมาป้ายยาอีกจะพาทุกคนไปเปิดประสบการณ์ใหม่ๆก็อย่าลืมไปติดตามที่ Agoda Travel Tip Box กันนะคะ